สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมีเรื่องเล่าแปลกๆจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะได้ไม่จำเจกับนิทานเรื่องแรกที่จะเล่ามีชื่อเรื่องว่าเมืองลับที่ถูกลืมย้อนกลับไปเมื่อราวราวแปปีก่อนมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่หลายร้อยกิโลเมตร ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นล้วนเป็นชาวพื้นเมืองเผ่ากัมบาที่ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมาช้านานวันหนึ่งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆพวกเขาพบว่าตัวเองนั้นกำลังยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของอารยธรรมที่ไม่คุ้นเคยมีกำแพงหินขนาดใหญ่ล้อมรอบพื้นที่กว้างมีตึกรามบ้านช่องที่ก่อด้วยอิฐจ,จำนวนมาก แต่กลับผุพังเสื่อมโทรมจนแทบไม่เหลือหลักฐานให้ดูได้เลยว่าเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนผู้คนต่างนง,งงสับสนไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเมื่อวานพวกเขายังหลับอยู่ในกระท่อมของตัวเองตามปกติแต่วันนี้กลับมาอยู่กลางเมืองร้างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่มีใครนึกออกว่าเดินทางมาถึงที่นี่ได้ยังไง และที่สำคัญคือมันเป็นสถานที่แห่งใดกันแน่หลังจากสำรวจโดยรอบก็ยิ่งพบเรื่องราวชวนชะโงนขึ้นเรื่อยๆเพราะที่เมืองแห่งนี้ไม่เพียงมีสถาปัตยกรรมโบราณเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเกินกว่ายุคสมัยมีรางรถไฟใต้ดินทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา มีเสาไฟฟ้าสีเงินวาววับเรียงรายอยู่เด็มถนนแต่กลับไม่มีสายไฟต่อเข้าไปเลยซ้ำร้ายยังมีซากยานพาหนะแปลกตาจอดทิ้งร้างอยู่เกลื่อนกลาดรูปทรงกลมรีคล้ายยานอาวกาศจากนิยายวิทยาศาสตร์ชวนฝันที่น่าสะพรึงที่สุดก็คือมีโครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงจากสภาพที่ผุกร่อน เห็นได้ชัดว่าผ่านมานานหลายสิบปีแต่ที่แปลกก็คือกะโหลกส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาเกือบเท่าตัวชวนให้นึกถึงมนุษย์ต่างดาวในภาพยนตร์ทุกอย่างดูไม่สมจริงเอาเสียเลยจนชาวบ้านคิดว่ากำลังฝันร้ายอยู่หลายวันต่อมาพวกเขาก็ยังคงติดอยู่ในเมืองประหลาดนี้ ชีวิตความเป็นอยู่อัตคัดขาดแคลนเพราะไม่มีอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอผู้คนเริ่มเจ็บป่วยล้มตายไปทีละคนสองคนวันหนึ่งก็มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นเมื่อมีฝูงนกประหลาดบินวนเวียนเหนือซากเมืองราวกับจะบอกอะไรบ้างอย่างหัวหน้าเผ่าสังเกตเห็นว่านกเหล่านั้นจะบินลงไปตามจุดต่งตางๆเป็นวงกลม เหมือนจะชี้นำทางเขาจึงตัดสินใจตามมันไปแล้วก็พบว่าจุดสุดท้ายมีประตูหินเล็กๆซ่อนอยู่หลังจากเปิดเข้าไปดูเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะข้างในเป็นอุโมงค์ใต้ดินขนาดมหอมาเต็มไปด้วยของสะสมและอุปกรณ์แปลกตานับไม่ทวนที่สำคัญที่สุดคือมีแผ่นศิลาจารึก วางอยู่ตรงกลางเขียนด้วยภาษาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแต่ชาวบ้านกลับอ่านออกโดยไม่รู้ตัวข้อความนั้นเป็นเรื่องราวของอาณาจักรโบราณที่ล่มสลายเพราะพลังอำนาจมหาศาลบางอย่างที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ก่อนจบท้ายด้วยคำพยากรณ์หน้าขนลุกว่าผู้ที่ค้นพบความจริงจะได้เห็นภาพของโลกอนาคต และภัยพิบัติที่จะมาถึงเผ่าพันธุ์ของตนหากไม่เปลี่ยนแปลงวิถีแห่งความเห็นแก่ตัวเสียก่อนหลังอ่านจบผู้คนก็รู้สึกเรากับมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในความคิดพวกเขาเริ่มตระหนักว่าตัวเองอาจจะกำลังสัมผัสอนาคตที่น่ากลัวอยู่ก็เป็นได้และเมืองที่ถูกลืมแห่งนี้อาจจะเป็นบทเรียนเตือนใจว่าหากมนุษย ยังดำเนินชีวิตแบบทำลายล้างต่อไปสักวันจะต้องถึงการลประปวสารไม่ต่างจากอาระยธรรมในตำนานนี้เลยเรื่องราวจบลงเมื่อชาวบ้านตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเช้าว,วันใหม่พวกเขาพบว่าตนเองนั้นกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยใดๆของเมืองโบราณเหลืออยู่ให้เห็นอีกแล้วทุกคนต่างจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้แต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นจริง หรือเป็นเพียงภาพหลอนสิ่งเดียวที่พวกเขารู้แน่ๆคือมุมมองที่มีต่อโลกและการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงความโลภความเห็นแก่ตัวความริษยาได้จางหายไปจากจิตใจผู้คนกลับมาเห็นคุณค่าที่แท้จริงของธรรมชาติและมิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์อีกครั้งนับจากนั้น ชาวเผ่ากัมบาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่เบียดเบียนใครสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นชุมชนที่ยั่งยืนและสงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในเคนยาผู้คนต่างพากันสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นแต่ชาวกัมบากลับไม่เคยเล่าเรื่องเมืองลับที่ถูกลืมให้ใครฟัง พวกเขาเชื่อว่าการเก็บเป็นความลับนี้ไว้เป็นการปกป้องอนาคตแบบพวกเขาเรื่องราวของเมืองลับที่ถูกลืมยังคงเป็นปริศนาที่ไม่อาจไขได้สำหรับคนภายนอกไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ตั้งอยู่ที่ใดมีต้นกำเนิดอย่างไรและทำไมถึงส่งผลต่อจิตใจมนุษย์ได้อย่างมากมายขนาดนั้น มันอาจเป็นเพียงการจินตนาการของชนเผ่าโบราณหรืออาจเป็นการมองเห็นอนาคตผ่านพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างก็เป็นได้